สวัสดีครับชื่อต้อยครับอายุ59ปีอาชีพก็ค้าขายครับอาการเป็นแบบไหนครับอาการมันจะแน่นจุกแล้วก็เจ็บตรงข้างเนี่ยข้างขวาเนี่ยจะเคืองๆเป็นบางครั้งตรงลิ้นปี่ครับตรงลิ้นปี่ตรงนี้ครับมันจะรู้สึกว่ามีอาการบางครั้งก็2วัน3วันก็เลยไปให้ทางโรงพยาบาลเขาซาวเขาเอ็กซเรย์หรือเขาซาวอะไรนี่แหละที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นโรคตับแข็งแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลก็เขาตรวจมาเรียบร้อยเขาบอกว่าตับแข็งแล้วคงจะไม่ได้รักษาเขาให้ยาแค่ยามาบำรุงแล้วก็ให้นัดตามหมอนัดก็เลยมาเลือกทางเลือกดูพอรู้จักคุณหมอก็เลยให้ตัวนี้มาทานก็เลยดีขึ้นครับก็อาการก็ปกติไปไหนมาไหนสบายเหมือนคนปกติและตัวเอกสารนี่คือตัวเอกสารตัวนี้คือเอกสารตัวที่ทางโรงพยาบาลเข้าไปตรวจเช็คเลือดว่าค่าของเกล็ดเลือดหรือค่าของอะไรล่ะค่าของเลือดอ่ะเกล็ดเลือดมันดีขึ้นก็งั้นจากแต่ก่อนเท่าไหร่จากแต่ก่อนก็เชื้อไวรัสเป็น 91,000 ตอนนี้เหลือลดลงมาแค่ 50,000 ครับหลังจากที่ผมได้ไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอแนะนำให้รับทานดีพัดตัวนี้ครับดีพัดเป็นสมุนไพรตัวนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมครับ